เมื่อเวลา 12:00 น.ของวันที่7กันยายน2566เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงซึ่งนำโดยนายทวีศักดิ์รุจิจัญญวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานและเจ้าหน้าที่วิศวกรของโครงการก่อสร้างทางยกระดับตอน5ได้ลงพื้นที่สำรวจสะพานกลับรถถนนพระราม2ขาเข้ามหาชัยกิโลเมตรที่26+100หรือว่าจุดกลับรถ SRC ที่พบว่าเกิดการชำรุดของโครงสร้างสะพานที่เกิดจากการเฉี่ยวชนจากการสำรวจโครงสร้างพบว่าเป็นการร้าวที่บริเวณด้านนอกไม่กระทบถึงโครงสร้างและพื้นสะพานที่รถวิ่งค่ะและตั้งแต่ค่ำคืนของวันที่7กันยายนนี้ก็จะมีการซ่อมทันทีโดยถนนพระรามที่2ช่วงใต้สะพานนั้นก็จะปิดการจราจรช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 5:00 น.ส่วนบนสะพานก็จะปิดซ่อมเวลาเดียวกันและจะเปิดให้รถวิ่งได้หลังจาก 5:00 น.เป็นต้นไปแต่จะมีการปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องทางไม่ให้รถขับทับบริเวณที่มีการซ่อมแซมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5วันในการซ่อมค่ะสำหรับการพบรอยร้าวดังกล่าวนี้เป็นการพบโดยนายช่างโครงการของกรมทางหลวงเมื่อช่วงเวลากลางคืนของวันที่6กันยายนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองสมุทรสาครเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปิดสะพานและปิดการจราจรชั่วคราวตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจึงทำให้ช่วงเช้าของวันที่7กันยายนนั้นมีผู้ขับขี่หลายท่านไม่สามารถใช้สะพานตัวนี้ได้และส่งผลให้การจราจรช่องทางคู่ขนานที่จะขับต่อไปข้างหน้าเพื่อกลับรถติดหนักไปด้วยค่ะสำหรับช่วงเช้าตั้งแต่วันที่8กันยายนเป็นต้นไปเจ้าหน้าที่โครงการยืนยันว่าสะพานกลับรถตัวนี้จะเปิดใช้งานให้รถขับขึ้นไปได้แต่จะมีการเบี่ยงการจราจรบนสะพานเพื่อการซ่อมแซมดังนั้นขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ